สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัทอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัทมีเมนูง่ายๆนะคะที่ทำได้ด้วยไมโครเวฟเครื่องเดียวมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะกับเมนูนี้เลยค่ะผัดผักบุ้งน้ำมันหอยไมโครเวฟค่ะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกค่ะคือผักบุ้งจีนนะคะกระเทียมโขลกนะคะน้ำมันพืชพริกหั่นฉลับนะคะเต้าเจี้ยวน้ำตาลซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการทำนะคะเราจะเริ่มจากนำกระเทียมนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะแล้วตามด้วยน้ำมันพืชนะคะคนเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปานกลาง1นาทีค่ะตอนนี้นะคะกระเทียมของเราก็ผ่านไปแล้ว1นาทีนะคะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะเริ่มจากผักบุ้งจีนนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากที่เราคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟต่อค่ะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมนะคะ5นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักบุ้งน้ำมันหอยไมโครเวฟเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะชิมกันดูค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะผักบุ้งนะคะสุกแล้วก็กรอบกำลังดีค่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะถ้าได้ทานคู่กับข้าวต้มร้อนๆบอกเลยว่าฟินมากค่ะเมนูนี้คาดหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ